ก้าวตั้งแต่เรารีวิวโทรศัพท์มาทั้งปีเนี้ยนะคุณผู้ชมเอาราคาเปิดตัวนะที่ต่ำกว่า 5,000 บาทมาจนถึง 5,000 บาทไม่มีโทรศัพท์ไหนในประเทศไทยที่จอสวยเท่าเครื่องนี้เลยนะไม่มีขายเลยนะแล้วพูดได้ชัดเจนเดี๋ยวจะหาว่าอวยเพื่อขายของแต่ว่าตัวนี้มี Wi-Fi 5 GHz พี่เอากับเขาเท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมรอม64แรม6 Helio P25 จอสวยใช่ไหมรองรับ Wi-Fi 5 GHz รุ่นนี้ใส่เซ็นเซอร์มาครบหมดเลยคุณผู้ชมไจโรสโคปเข็มทิศ Proximity Orientable เต็มไปหมดโอ้โหเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมอ่านหัวคลิปมาต้องแบบเฮ้ยจริงเหรอพี่แน่นอนคุณผู้ชมนี่คือแบรนด์มือถืออะไรที่เราเคยไม่รู้ออกชื่ออะไรดูแซนตินซองแตงไม่ออกเลยคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเป็นฝรั่งเศสก็จะออกเสียงอีกแบบหนึ่งอังกฤษก็จะออกอีกแบบหนึ่งนะมือถือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะดูทำการทดสอบอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆจนเอามาให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนิดนึงก็แล้วกันตัวนี้นะดูจ่ายเงินไปประมาณ 2,500 บาทได้รอม64แรม6MediaTek P25 แล้วก็ยังได้แบตเตอรี่ 3,000 มิลลิแอมและอะไรอีกมากมายและจอสวยมากขนาดนี้คุณผู้ชมโอ้โหอารมณ์ร่วมมาเต็มนะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วที่จะไปดูรุ่นนี้งั้นอินโทรมาเอาจริงๆแล้วพูดถึงมือถือ 2,500 บาทที่เราเคยซื้อกันมาในอดีตการแต่ละโอ้เอาตรงคุณภาพก็ไม่ได้ดีมากมายอะไรถึงขนาดค่อนข้างไปทางแย่ซะด้วยซ้ำแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีแบรนด์มือถือที่พยายามลงมาทำมือถือ 2,500 ที่ดีขึ้นเนี่ยเยอะมากๆอย่างแบรนด์ในประเทศไทยเนี่ยพูดตรงๆเลยถ้า 2,500 ดีสุดก็มันก็มีพวกแบรนด์ที่แบบเอามือถือเก่ามาลดราคาอะไรเงี้ยก็จะพอมีตัวเลือกหน่อยอย่าง Infinix แล้วก็ทำโอเคแล้วนะเป็นมือหนึ่งหน่อย Oppo ยังไม่น่าจะมีขนาดนี้ป่ะมีแค่ 3,000 กว่าบาทแล้ว 2,500 เนี่ยมันปกติจะเป็นพวกแบรนด์แบบห่วยๆแบรนด์แบบไม่ดีเลยอ่ะแต่ว่าตัวนี้ทำให้เรามีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเริ่มต้นจากในกล่องก่อนนะเขาแถมโฟมมาให้แถมมาเพื่อก็ไม่รู้แต่ก็แถมโฟมมาให้อ่ะเอาไว้กันกระแทกไงให้กล่องมันเต็มแล้วก็มีหัวชาร์จคุณผู้ชมแบบ2แอมป์นะ5โวลต์2แอมป์ก็คือ10วัตต์นั่นเองมีตัวแปลงให้1อันมีสายไมโคร USB มีฟิล์มกันรอยให้1อันคุณผู้ชมแล้วก็มีตัวที่จิ้มซิมและที่พีคกว่านั้นก็คือฟิล์มกันรอยด้านหลังก็ติดมาให้คุณผู้ชมด้านหน้าก็ติดมาให้แล้วเช่นกันขออนุญาตเอาผ้าเช็ดเล็กน้อยนะโอ้โหคือแล้วก็ยังมีเคสให้อีก1อันด้วยนะโอ้โห 2,500 พี่ใจเย็นๆนี่คุณยังจะต้องพีคมากกว่านี้อีกมากเลยแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดย้ำไว้ก่อนว่าเราไม่มีขายนะไม่ต้องทักมาซื้อไม่มีขายจ้าแค่ซื้อมาอยากรู้เฉยๆอยากรู้อยากเห็นอ่ะมาดูกันตัวเครื่องนิดนึงรุ่นนี้ออกแบบมาหน้าตาแบบมีมิกเลยถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบรนด์จีนเกรด B เนี่ยก็จะมีดูกีที่เคยทำชื่อว่าดูกีมิกนี่แหละทำหน้าตาเหมือนตัวมีมิกออกมาเลยตัวนี้เนี่ยตัวเครื่องต่างๆเนี่ยมีความเอาตรงมันก็ดูแพงดูสวยงามเพราะมันลอกสไตล์ของมีมิกไม่แหละกล้องจะอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมข้างบนนะจะมีเอียร์พีซอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นกล้องอยู่ตรงนี้เลยด้านหลังเนี่ยก็มีกล้องทั้งหมด2ตัวมีไฟแฟลชแล้วก็ด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยจะมีไมโคร USB แล้วก็ลำโพง1อันนะอีกอันนึงทำหลอกไว้เพื่อใส่ไมโครโฟนแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีรูเสียบหูฟัง 3.5 แล้วก็ไม่มีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนตัวที่2นั่นเองตัวเครื่องรุ่นนี้สิ่งแรกที่เปิดเครื่องมาแล้วรู้สึกตกใจที่สุดก็คงไม่พ้นเรื่องของจอภาพด้วยเกียรติของลูกสำรองเลยคุณผู้ชมว่าตัวจอเนี่ยมันสวยมากกว่าทุกตัวที่เราเคยจับมาในปี2019ตั้งแต่เรารีวิวโทรศัพท์มาทั้งปีเนี้ยนะคุณผู้ชมเอาราคาเปิดตัวนะที่ต่ำกว่า 5,000 บาทมาจนถึง 5,000 บาทไม่มีโทรศัพท์ไหนในประเทศไทยที่จอสวยเท่าเครื่องนี้เลยนะไม่มีขายเลยนะแล้วพูดได้ชัดเจนเดี๋ยวจะหาว่าอวยเพื่อขายของเราไม่มีขายดังนั้นเรากล้าพูดเชื่อเถอะว่ามันสวยสีจอคุณผู้ชมดูสีจอสวยมากนะสวยมากแล้วมุมมองก็ไม่ได้แย่ด้วยเห็นไหมสีสันมุมมองต่างๆนี่คือแบบอย่างโหดไม่มีแบรนด์โทรศัพท์ไหนในประเทศไทยที่ทำราคาต่ำกว่า 5,000 แล้วจอสีสวยเท่านี้เลยนะบอกเลยว่าไม่มีสีสันดีมากนะสีสันดีมากแต่ว่ามันก็เป็นแค่เรื่องของสีนะคราวนี้มาดูตัวอื่นนิดนึงก็แล้วกันสำหรับการใช้งานต่างๆเนี่ยตัวนี้เป็น Helio P25 แล้วก็แบตเตอรี่ใน 3,000 มิลลิแอมป์เบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะหลอกหรือเปล่าเราก็เลยลองพยายามเซิร์ชโปรแกรมต่างๆในการเช็คนะอย่างเช่นตัว System ว่าเฮ้ยมันรอม64แรม6จริงหรือเปล่าปรากฏว่า Internal Space เนี่ยก็คือ64จริงๆแล้วก็ตัว Total Memory เนี่ยก็คือ6 GB จริงๆเราก็เลยเห็นเลยว่าเฮ้ยนี่มันของจริงนี่ว่าเฮ้ยเอาจริงเอาจังนะดูส่วน Android รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นจุดพิจารณานิดนึงก็คือมันเป็น Android เวอร์ชั่น 7ซึ่งถามว่า
ตัวเวอร์ชัน7เนี่ยมันแย่ไหมมันก็เก่ากว่าเวอร์ชัน10แหละแต่มันก็ยังใช้แอปพลิเคชันต่างๆบน Play Store ได้แล้วว่าน่าจะเกิน 95% ที่สามารถใช้งานได้นะใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องเวอร์ชัน Android เราว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรที่สำคัญโทรศัพท์รุ่นนี้เนี่ยยังใช้อัตราส่วนแบบหน้าจอ 16:9 อยู่เมืองไทยเราเนี่ยมีการแข่งขันทางด้านสมาร์ทโฟนที่ดูเดือดต้องพูดอย่างนี้ดูเดือดมากแบรนด์ดังๆทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยแบบไม่หยุดไม่หย่อนแต่ถ้าเกิดโทรศัพท์เครื่องนี้ไปอยู่ในทวีปแอฟริกาไปอยู่ในทวีปเอเชียของเราแต่ว่าเป็นประเทศแนวเพื่อนบ้านเรานิดนึงอะไรแบบนี้เนี่ยคุณว่ามันจะขายถล่มทลายไหมมันขายดีแน่นอนกลุ่มของโทรศัพท์พวกนี้เนี่ยมันก็เลยมีกลุ่มลูกค้าอยู่ชัดเจนมากว่าจะประมาณไหนในเมืองไทยเรามีตัวเลือกเยอะมากๆแต่แม้ว่าจะมีตัวเลือกเยอะแล้วเราจับตัวเนี้ย 2,500 ขึ้นมานี่เราบอกว่าคือแบบลองว้าวเลยก็เลยไปสืบมานิดนึงคุณผู้ชมว่าเจ้าตัวเครื่องนี้เนี่ยมันถูกออกแบบมานานขนาดไหนแล้วปรากฏว่ามันออกแบบมาแค่ประมาณ 6-7 เดือนเท่านั้นเองซึ่งแสดงว่าเป็นเครื่องที่ไม่รู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอาจจะตกสต็อกหรือมันรีสต็อกหรืออะไรก็ตามแต่ไม่รู้แต่เขาเริ่มโปรโมทประมาณสัก7-8 เดือนที่แล้วแล้วก็ยังได้รับ Wi-Fi 5 GHz ซึ่งแบรนด์ใหญ่ๆ 6,900 7,900 ยังมีบางแบรนด์ไม่ใส่มาเลยด้วยซ้ำแต่ว่าตัวนี้มี Wi-Fi 5 GHz พี่เอากับเขาเท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชม ROM 64 RAM 6 Helio P25 จอสวยใช่ไหมรองรับ Wi-Fi 5 GHz รุ่นนี้ใส่เซ็นเซอร์มาครบหมดเลยคุณผู้ชมไจโรสโคปเข็มทิศ Proximity Orientable เต็มไปหมดโอ้โหจัดหนักมากจนถ้าคิดว่าถ้าแบรนด์นี้เข้ามาในประเทศไทยใครคร้ามว่าตลาดไม่เกิน 3,000 จะลุกเป็นไฟซะเปล่าโอ้โหลุกแบบสุดยอดเลยแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นตัว Wi-Fi 5 GHz ปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะตอบสนองได้เร็วนะตอบสนองได้เร็วในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเรื่องทัชสกรีนเนี่ยเราว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคือไม่ถึงขนาดดีเวอร์วังอะไรหรอกแต่ด้วยสีสันจอด้วยราคาของมันเนี่ยโอ้โหมันดูทำให้มันดูแบบน่าใช้ขึ้นมาทันทีเลยคุณผู้ชมว่าน่าใช้ไหมเราว่าเฮ้ยมันน่าใช้มากนะมาดูตัวสีสันจออีกครั้งนึงเพื่อเป็นการตอกย้ำเนื่องจากว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นแบบจอ 16:9 ดังนั้นตัวจอของเราจะไม่สามารถไปจีบนิ้วเข้าจีบนิ้วออกได้มันก็จะเป็นการแสดงผลแบบเต็มอัตราส่วนแบบนี้ส่วนตัวลำโพงเนี่ยเท่าที่เราลองใช้คือลำโพงเสียงมันจะเบาไปนิดนึงนะก็คือเสียงโอเคฟังได้ยินแต่ไม่ได้แบบดีอะไรนะก็สวยงามคุณผู้ชมสีสันจอย้ำให้ดูอีกครั้งนึงเราจะพยายามทะแยงคุณผู้ชมได้ดูว่าสีสันจอของเขาดีมากขนาดไหนและมุมมองจอดีขนาดไหนนี่ขนาดทะแยงอย่างนี้แล้วหรืออย่างนี้แล้วก็ตามแต่คุณผู้ชมจะเห็นว่าภาพมันยังคมชัดอยู่เลยนี่จ่ายไป 2,500 นะไม่ใช่ 5,000 หรือ 6,000 โอ้โหสุดยอดเลยตัวปุ่มนี้ก็จะเป็นทั้งปุ่มโฮมปุ่มแบ็คด้วยก็คือถ้าเป็นโฮมก็คือแตะค้างไว้ถ้าเป็นปุ่มแบ็คก็คือแตะครั้งเดียวแบบนี้นอกจากนั้นตรงแถบNavigation Bar ตัวนี้เราสามารถเอาลงได้เพื่อใช้งานแบบเต็มจอโดยไม่มีแถบก็สามารถทำได้เช่นกันจะเรียกกลับขึ้นมาก็แค่ปัดขึ้นมาแบบนี้ง่ายมากๆคุณผู้ชมแล้วยังมีลูกเล่นอีกเพียบนะไม่ว่าจะเป็นตัว Hot Notฮอตนอตนี่จำได้ไหมมันคือการส่งจริงๆเป็น Android version เก่าคนจะรู้ดีก็คือการส่งข้อมูลผ่านทางการเอาหน้าจอแตะกันนะแล้วก็มีนี่เลย gesture motion นะก็คือเวลารับโทรศัพท์จะให้เป็นยังไงจะให้มันพลิกหน้าเพื่ อวางซ้ายอะไรแบบนี้เราคงได้เคยเห็นกันอยู่แล้วมี one hand mode มี gesture unlock ว่า double click เพื่อให้ปลุกหน้าจอขึ้นมาอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนี่ทำ3นิ้วมันจะจับหน้าจอปะเนี่ยจะจับนี่ฮาด้วยนะฟังนะดันขึ้น2นิ้วไม่มีไม่มีโหถ้ามีนี่หาสนั่นเลยนะเนี่ยโอเครุ่นให้ไม่มีอยู่มีตัวสแกน QR โค้ดคุณผู้ชมใส่มาให้ด้วยในตัวเครื่องแบบนี้แล้วก็ตัวปุ่มนี้ยังเป็น fingerprint อีกด้วยคุณผู้ชมโอ้โหเป็นไงมาถึงตรงนี้แล้วไม่พูดถึงกล้องไม่ได้เลยจริงๆตัวกล้องนั้นด้วยความสัตย์จริงตอนแรกก็คิดว่าโอ้พอถ่ายรูปได้ก็บุญแล้วแต่ปรากฏว่าถ่ายออกมาเฮ้ยมันโอเคเลยมีทั้งการโฟกัสคุณผู้ชมซึ่งโฟกัสก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆไม่ถึงขนาดเลเวอร์วังอะไรตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์คุณผู้ชมให้เราเลือกใช้ได้ว่าเราอยากจะใช้ฟิลเตอร์แบบไหนก็สามารถทำได้อันนี้จะเป็นแบบพวกรุ่นเก่าๆหน่อยแต่ว่าการโฟกัสแสงก็ยังดูแล้วมีปัญหาอยู่บ้างคือความแม่นยำอาจจะยังดูไม่เยอะเท่าไหร่มี Face Beauty มีอะไรต่างๆแล้วก็มีหมวดวิดีโอคุณผู้ชมซึ่งวิดีโอตอนแรกก็คิดว่าอาจได้ HD ก็บุญแล้วปรากฏว่า Full HD ได้ไม่พอแกมาถึงตรงนี้เลยคุณผู้ชม 4K 2K คือไม่รู้เกิดมาเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแต่เอาเป็นว่ามันภาพออกมาไม่แย่เลยเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ดูตัวอย่างภาพถ่ายไปพร้อมๆกันจนพวกคุณจะต้องรู้สึกแบบเฮ้ยตกใจเริ่มต้นจากรูปนี้ก่อนคุณผู้ชมนี่คือการทดสอบการถ่ายรูปลงไปคุณผู้ชมดูโอ้โห 2,500 ดูกล้อง
เด็ดไปเลยนี่ดูรูปนี้เดี๋ยวให้ทีมตัดต่อขึ้นให้กันแล้วกันโอ้โหคือแบบเฮ้ย2,500พี่บ้าหรือเปล่าพี่จะคมอะไรขนาดนี้นะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหถ่ายในที่มืดจะคมอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่านี่มันมีแสงไงก็ดูสีดูอะไรไปงานวิดีโอนี่ก็ไม่ไก่นะจ๊ะตอนแรกนึกว่าไก่ไม่ไก่เลยนี่คืองานวิดีโอคุณผู้ชมเป็นไงแสงสีโอเคเลยทีเดียวนะเนี่ยได้เลยนะมีตรงมิติต่างๆเดี๋ยวที่จะต่อขึ้นให้ดูหน่อยละกันเฮ้ยมันไม่แย่เลย 2,500 ไม่แย่แถมดูดีกว่าที่คิดอีกด้วยคุณผู้ชมแต่ว่าณดุดก็ได้ไปเจอบั๊กมาตัวหนึ่งไม่ใช่แมลงนะบั๊กของเขาก็คือโหมดเบลอนั่นเองเมื่อเราเข้าโหมดเบลอปุ๊บจะมีตัวสีเนี่ยซ้อนขึ้นมาหมดเลยซึ่งเราทำการปิดเครื่องเปิดใหม่แล้วอะไรแล้วก็คือไม่หายไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นบั๊กก็คือมันจะขึ้นแบบนี้แหละคุณผู้ชมแต่ว่าเวลาเราถ่ายไปปุ๊บเนี่ยมันจะยังสามารถทำงานได้แบบปกติอยู่ก็คือถ่ายไปปุ๊บหลังก็เบลอปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนที่เล็งอาจจะมีความผิดพลาดอยู่บ้างซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าอันนี้น่าดูถ่ายแบบหน้าชั้นหลังเบอร์ไว้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีการตัดขอบตัวนี้ต่างๆคมด้วยนะตัดคมซะด้วยเนี่ยโอ้อันนี้ก็คือการตัดขอบนั่นเองส่วนกล้องหน้าเนี่ยความละเอียด5ล้านพิกเซลก็ไม่ค่อยมีอะไรที่พิเศษเท่าไหร่ตัวกล้อง5ล้านพิกเซลตัวนี้นะก็สามารถจริงต้องพลิกอย่างนี้นี่เหมือนมีมิกรุ่นแรกอะไฮตัวกล้อง5ล้านพิกเซลเนี่ยสีสันก็ไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่ได้ดีมากมายอะไรแต่ว่าโดยรวมๆก็ยังได้กล้องที่มุมกว้างหน่อยก็โอเคถือว่าใช้ได้ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องกล้องหน้าก็จะบอกว่ามันเวิร์คมากๆเลยทีเดียวการโฟกัสต่างๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูสดๆสักรูปนึงเดี๋ยวจะหาว่าโม้นะว่าแบบเฮ้ยพี่ไปแอบแต่งมาเปล่าได้เลยจัดให้จะริบแล้วการจับชัตเตอร์โฟกัสต่างๆนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนี่รูปนี้ดึงอ่ะเมื่อกี้ว่าแสงเกินไปหน่อยโอ้โห2,500เป็นไงเงาะเอากับเขาดิเอาเป็นมากจริงๆเราไม่ได้คาดหวังว่ากล้องมันจะดีไปกว่านี้หรอกแต่ว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเราว่ามันก็คือเกินราคาไปเยอะมากๆแล้วนะเป็นไงบ้างคุณผู้ชมรุ่นนี้อ่ะลืมเรื่องนึงรุ่นนี้เนี่ยจะมีข้อพิจารณาอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าถาดซิมเนี่ยจะเป็นแบบไฮบริดสล็อตนั่นเองนะก็จะต้องมีคนพูดว่าโอ้ถ้ามันเป็นทริปเปิลสล็อตผมซื้อไปแล้วจะมีใครเขียนไหมดักคอไว้ก่อนก็คงมีแหละก็คงมีแต่ว่าอย่างที่พูดไปว่าแค่นี้ยังไม่เรียกว่าไม่คุ้มอีกเหรอนี่คือสเปคอย่างโหดเหมือนโกรธคนมาแล้วก็โอ้โหดูดีมากเลยทีเดียวนะเป็นโทรศัพท์2,500ที่น่าจะดีที่สุดในปี2019ที่เราจับมาเลยแหละคุณผู้ชมให้อะไรหลายๆอย่างมาวิทยุก็มีนะวิทยุก็มีอ๋อจะว่าไปเขาไม่ได้หูฟังมันเนาะแต่ขนาดนี้จะเอาหูฟังอีกเหรอเคสก็ให้กันลอยก็มีทั้งหน้าทั้งหลังใช่ไหมแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอมากๆแล้วนะกับการใช้งานโดยแบบเบสิกก็น่าจะเป็นมือถือ2,500ที่ดีสุดในปี2019แบบพูดได้แบบเต็มปากเพียงแต่ว่าตัวกล่องหรือตัวโรงงานเขามันก็ดูแบบไม่ค่อยมีมาตรฐานเลยอ่ะคือมันแบบยังไงก็ไม่รู้ว่ามันแบบอารมณ์แบบจีนแดงมากเลยอ่ะแต่มันแบบเท่าที่เราลองเล่นดูมันคุณภาพมันเกินพวกจีนแดงที่ผู้คุณเข้าใจไปมหาศาลมากๆเลยและนี่คือมือถือ2,500คุณผู้ชมยี่ห้อ Santin New Dan ใครอยากได้ก็ลองหาซื้อดูได้จากเว็บอาลีบาบานะอีลิ่วปะปานั่นเองก็ลองหาซื้อดูได้เผื่อจะได้ลองใช้กันปีหน้านะดุดนี้ว่าจะทำมือถืออยู่เดี๋ยวจะลองดูซิว่ามีมือถือแบบนี้ลงเหลือในประเทศจีนหรือเปล่าเผื่อจะมาตีแบนสติปกี้อะไรเงี้ยว่ากันไปนะในอนาคตตอนนี้ย้ำอีกครั้งไม่มีขายนะไม่ต้องทักมาซื้อเข้าใจบอหรือเขาทักมาพี่ครับผมจะได้รุ่นนี้เดี๋ยวดูนะต้องมีเราจำได้เลยเราเคยทำคลิปหนึ่งมือถือคุ้มๆนี่แหละแล้วก็แปะไว้มุมขวาตลอดทางว่าไม่มีจำหน่ายคนทักมาเพียบคุณพระนี่มันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเข้าใจตรงกันนะเราไม่มีขายดังนั้นไม่ต้องทักมาซื้อเข้าใจไหมโอเคถ้าทักมาบอกว่าผมเป็นแฟนคลับพี่อันนี้ทักได้นะอ่ะแซวเล่นเจอกันใหม่เทปหน้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องของเราด้วยและมุ่งสู่2 ล้านซับไปด้วยกันอย่างมีคุณภาพเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย